بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆ ท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าดีใจพี่น้องรู้จักคำว่าดีใจไหมคำว่าดีใจเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขมันตรงข้ามกับเสียใจถ้าเสียใจเนี่ยทำให้เรามีทุกข์ฉะนั้นเวลาเราจะดีใจการดีใจของเราที่แน่นอนที่สุดคือดีใจแล้วมันไปถึงอาคิเราะห์ได้การดีใจมันมีหลายแบบดีใจแบบถึงอาคิเราะห์มีดีใจแค่ดุนยานี้มีดุนยานี้ก็คือดีใจอัลเลาะห์ซื้อรถใหม่ได้แฟนหล่อได้แฟนสวยอันนี้เขาเรียกว่าดีใจดุนยากินกับข้าวอร่อยโอ้โหวันนี้นะแกงที่ชอบเลยนี่แหละที่ชอบเนี่ยบูดูบิลลี่นี่แหละนะครับดีใจได้กินคนใต้จากบ้านมานานมาอยู่กรุงเทพไม่ได้กินบูดูบิลลี่มีคนเอามาเลี้ยงแหมใครยังไม่เคยไปทำฮัจญ์เลยใครไม่เคยไปอุมเราะห์เลยโอ้โหเห็นไหมเวลาเราไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์จากบ้านจากเมืองต้องไปกินข้าวอาหรับมันนึกถึงอัลลอฮ์แกงส้มเอ้ยต้มข่าไก่เอ้ยอัลลอฮ์พี่น้องมันของชอบเราที่สำคัญชอบผมด้วยต้มข่าไก่อร่อยอร่อยนะแบบไก่ลนลนนะพี่น้องลองนึกดูกันแล้วกันแล้วก็บีบมันแม่ช่างเข้ากันเหลือเกินหรือจะเป็นแกงส้มแล้วก็มีปลาโอเค็มที่เขาขายแดงๆเนี่ยทอดเอาล้อมแล้วถ้ามีบูดูแบบทอดปนๆอีกสักหน่อยไม่อยากจะบอกนั่นการดีใจของผมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกับพี่น้องรู้เปล่าการดีใจที่ผมจะดีใจที่สุดเนี่ยหนึ่งผมได้สอนศาสนาถ้าได้ยินเสียงกริ๊งอาจารย์ครับเดี๋ยวเชิญบรรยายที่นั่นหน่อยนะครับพี่น้องรู้ไหมมันเป็นความภูมิใจที่สุดเนี่ยพอเวลาเราได้สอนศาสนาเนี่ยหนึ่งได้เจอคนสองได้ทำหน้าที่ที่อัลลอฮ์และรอซูลชายอันที่สามได้ตังค์ได้ซองด้วยคราวนี้ซองก็ต้องเสี่ยงอีกฉะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยถ้าเราทำอะไรแบบที่เราภูมิใจดีใจนะมันมีความสุขพี่น้องผมขับรถจากหนองจอกนะจากหนองจอกวิ่งมาลาดกระบังจากลาดกระบังตัดมาลงศรีนครินทร์วนจากศรีนครินทร์ขึ้นพระราม9จากพระราม9ตีมาดินแดงตากดินแดงตีมาเนี่ยโอ้ออกจากบ้าน8 โมงกว่ากว่า 8 โมงครึ่งวันนี้ดีรถไม่ติดก็เลยมาถึงที่นี่เร็วนั่นเราจงหาสิอะไรที่เราดีใจแล้วมันถึงอาคิเราะห์แต่หนึ่งในนั้นคือเรียนหนังสือนี่แหละคนถ้าอีหม่านถึงนะถ้าไม่ได้มาเรียนมันจะหงุดหงิดเอาใครหงุดหงิดบ้างถ้าไม่ได้เรียนอยากดูจริงๆยกมือให้ตั้งแล้วเนี่ยเขาเรียกคนอีหม่านถึงเพราะคอจะจ้องเมื่อไรมันจะถึงวันอาทิตย์เมื่อไรมันจะถึงเสาร์เมื่อไรมันจะถึงวันเสาร์เพราะไอ้วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยดูแล้วมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแต่เวลาเราจะรอคอยแล้วก็มาเรียนเนี่ยพัดลมก็มีเก้าอี้ก็มีขนมก็มีน้ำก็มีข้าวก็มีเอาไปหากินฟรีที่ไหนมีไหมไม่มีนี่แค่มาเรียนศาสนานะเรียนศาสนาได้กินฟรีถามว่าตั้งแต่งงานมาน่ะสามีเคยที่รักจ๊ะโต๊ะนั่งตรงโต๊ะอาหารมีไหมสักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เคยเลยนี่มีคนจัดให้เรานั่งน่ะโอ้โหสามีเรายังไม่เคยยกให้เราเลยมีไหมเธอเข่าเป็นไงเดี๋ยวบังวิ่งไปเอาเก้าอี้มาให้นั่งนี่เราเข่าก็แข็งแรงมีคนจัดโต๊ะให้เรา
อ๋อมันเป็นความสุขฉะนั้นจงหาความดีใจให้เจอและความดีใจนั้นน่ะมันพาเราไปถึงอาคิเราะห์บางคนดีใจอ๋อลูกจบปริญญาแม่อ๋อแต่ยังไม่รู้เลยอนาคตลูกเนี่ยวางแบบไหนยังไม่รู้อนาคตลูกเลยจะเดินไปยังไงจะทํางานที่ไหนอะไรยังไงจะมีสามีเป็นคนประเทศไหนจะมีสามีเป็นคนศาสนาไหนแล้วจะมียังไงเรายังไม่รู้แต่วันนี้ที่เรารู้ได้คือฉันได้ฟังศาสนาหัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข้อว่าสุดท้ายแล้วก็หลุมศพสุดท้ายแล้วหนีหลุมศพพ้นไหมมีใครหนีพ้นฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกเนี่ยกุลลูนับซินซาอิกอตุนเมาทุกชีวิตต้องตายทุกชีวิตต้องตายวันนี้กี่มายัดสองไปแล้วอัลลอฮ์ยัดทำแล้วไปแล้วเราล่ะจะไปวันไหนรู้ได้ยังไงไม่รู้เลยแต่ก่อนไปนี่ปัญหาเอาตรงนี้ไปให้รอดจะเดินทางไปพัทยาน่ะไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยไปยังไงอ่ะเดินดิแล้วจะกินอะไรกลางทางเสบียงไม่พกน่ะฉะนั้นเราจะไปอาคิเราะห์พี่น้องต้องพกเสบียงด้วยและเสบียงของเรานี่มันจะต้องเสบียงที่แบบขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ขอให้มันเป็นเสบียงที่แน่นอนนะเสบียงที่อัลเลาะห์ตอบรับผมเองก็ไม่รู้ว่าอัลเลาะห์จะให้เข้าสวรรค์หรือลงนรกแต่เราเชื่ออยู่อย่างนึงว่าฉันเชื่อว่าอัลเลาะห์มีฉันเชื่อว่าอัลเลาะห์มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วละหมาดเราละหมาดส่วนไอ้ที่เกะเกะกะบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอันนั้นว่าลองอะลัมเอาหน้าถ้าเราเตาบัตมันคงหลุดอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์ก็ไม่เคยเห็นนบีก็ไม่เคยเห็นละหมาดครบห้าเวลาไหมในนี้มีใครละหมาดสี่บ้างวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพ่ออามันสามเวลาไม่ใช่เหรอเห็นคนเขาลือกันมันมีบางกลุ่มเขาสามเวลามันมีของเรานี่เอาแค่ห้าเวลานะครับนั้นทำตัวเราให้ถึงอาคิเราะห์ให้ได้ทุกวันเนี่ยอย่างน้อยๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งฉันจะเรียนหนังสือมาฟังศาสนาเรื่องเดิมฟังพี่น้องไม่ต้องไปกุ้มเรื่องใหม่เรื่องเดิมเรื่องเดิมก็ฟังเพราะอะไรอ่ะให้ตัวเรามีความจำเริญเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสิจากเคยซ่าสุดๆเปลี่ยนแปลงจากเคยไม่คุมฮิญาบมาคุมจากเคยที่ละหมาดบ้างทิ้งบ้างเอาให้ครบจากคนไม่เคยบริจาคเลยขอเดือนละครั้งพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีอยู่อันนึงมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงตรงนั้นน่ะปากทางเนี่ยระหว่างกลางเนี่ยเขาขอนี่เลยพี่น้องตู้ไว้เลยตู้ของ TM ให้คนบริจาคเขาเป็นสื่อให้คนนั้นบริจาคเต็มตู้ไปเลยนี่วันนี้ผมต้องแบกกลับเนี่ย1ตู้เขาบอกอาจารย์เอาตู้มาใหม่นะเขาวางไว้หน้าร้านเขาตอนเนี้ยแบงค์เต็มตู้ละนี่ไงเขาหาวิธีฉันไม่สามารถให้เต็มตู้ได้ทำยังไงฉันขายของเอาตู้วางไว้แล้วให้คนเนี่ยบริจาคนี่วิธีการทำดีของคนหนึ่งที่อยู่ริยาดิสุนันเราล่ะมีวิธีจะทำความดียังไงบ้างคนนี้เขาทำแล้วคนนี้เขาทำแล้วเอาตู้วางหน้าร้านเขาแล้วก็เต็มละผมเนี่ยมาเก็บสองรอบสามรอบแล้วมึงที่ร้านเนี่ยนี่วันนี้ล่าสุดแกก็บอกจานได้อีกตู้นึงแล้วภรรยาแกก็ช่วยกันขายของอ๋อหรอดีจริงๆคนอะไรไม่รู้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับอ้าวฉะนั้นเขาบอกว่าทุกชีวิตต้องลิ้มรสกับความตายตายแน่ๆ
แต่ก่อนที่เรารู้ว่าตายแล้วเราจะไปอยู่ยังไงเนี่ยเราต้องเริ่มจากจุดก่อนว่าเราเกิดมามีอะไรนบีเล่าให้ฟังนะครับนบีบอกว่าเวลาเราเนี่ยอยู่ในครรภ์มารดาแล้วถูกบันทึกว่าจะออกมามีชีวิตชายบนโลกใบเนี้ยออกมากระแวกกระแวเนี่ยดูบางคนออกมากระแวกเดียวตายบางคนอยู่นานเนี่ยอยู่จนรุ่นนี้แล้วนี่ยังไม่ยอมตายดูท่าทางตายยากเนี่ยดูแล้วเนี่ยหน้าไม่มีหงอเฮงจะตายเลยย่ออามันระวังนะคนนู้นน่ะอยู่นานภรรยาเนี่ยดูคิ้วดูหน้าผากแล้วเนี่ยดูท่าทางตายยากไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับยังอยู่กันอีกนานมาเลยก้าไปถามอัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์เด็กคนนี้เนี่ยพระองค์กำหนดให้ลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้ให้บันทึกอะไรบ้างอัลลอฮ์ก็บอกกับมาเลยก้าให้บันทึกอะไรบิกัดบิริสกีฮีข้อที่หนึ่งบันทึกริสกีเลยไปกำหนดเลยว่าเด็กคนนี้จะมีริสกีขนาดไหนพี่น้องสังเกตนะถ้าเวลาบอกกูเนี่ยกินไม่ได้เลยกินได้วันละหน่อยเองแววแล้วแววแล้วแววแล้วมีแววแล้วเพราะข้าวก็เริ่มกินไม่ค่อยได้เหลือโจ๊กละแล้วโจ๊กก็กินนิดเดียวก่อนๆนะแถมนะครับก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วต่อล็อกช่องไอ้อย่างนี้ยังไม่ตายง่ายยังไม่ตายง่ายๆนี่คุรอฮีมนี่ยังกินของได้ยังใช่ไหมคุรอฮีมยังอยู่อีกนานเพราะว่าถ้าตามได้ว่าอาย่อไม่เอาแล้วย่อนี่กินสิเออวางย่อไม่มีละลูไม่มีนับสู้เลยนับวันนะครับอัลลอฮ์กำหนดริสกีข้อที่หนึ่งกำหนดริสกีคราวนี้ริสกีเนี่ยให้เรารู้เลยพี่น้องมีใครมาแย่งเราได้ไหมถ้ามันเป็นของเราไม่มีใครแย่งได้จำไว้เลยนะครับถ้ามันเป็นของเราไม่มีใครแย่งเราได้พี่น้องดูรัฐบาลเขาแจกชิมช็อปใช้คนละเท่าไหร่คนละพันที่บ้านน่ะดักลงกันเท่าไหร่ก็ไม่ได้พี่น้องดูบ้านพี่ชายผม7คนมันลงได้หมดเลยไอ้ที่บ้านเรายอมเงียบเฝ้ามาทั้งคืนแล้วเต็มนี่ไงพี่น้องของที่มันจะไม่ได้เนี่ยเอาไปเถอะที่จริงเขาให้ทุกคนแต่มันจะไม่ใช่ของเราอะและใครจะไหวรอเที่ยงคืนเวลาเขาเปิดสมมุติว่าตีหนึ่งปั๊บลงปุ๊บเต็มแหละอัลลอฮ์นี่ไงมันไม่ใช่ของเราพี่น้องถ้าไม่ใช่ของเราอย่าไปแย่งยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นของเราคนเนี่ยมันจะต้องเป็นผัวเราเอ้าผัวนี่เขาเรียกริสกีนะผัวเนี่ยเอออาจารย์สามีเนี่ยเรียกริสกีโอ้ริสกีอันดับหนึ่งเลยแหละไม่มีริสกีไหนใหญ่เท่ากับคนได้มีสามีแต่ก็ต้องดูอีกไอ้ริสกีเนี่ยนะมันมาแบบไหนตอนได้นะอัลลอฮ์อย่าเงาะเหลือเกินพักเดียสร้างแต่เรื่องอ้าวได้ข่าวว่าไปเป็นผู้จัดการแมนยูแล้วเผลอๆมาอ้าวเป็นหมอยาประจำคลินิกอีกแล้วมันมีอาชีพเยอะเหลือเกินบังตอนนี้ทำบังทำงานกูไม่เอากูจะผสมยากูเรียนเภสัชมาผมน้ำท่อมนะสูตรและสูตรนี้อเมริกาทำไม่ได้ไอ้ประเทศที่เขาเจริญเจริญอเมริกาจีนญี่ปุ่นอย่าเจอน้ำท่อมไทยไปแล้วมึงเอ้ยไอ้ที่ว่ากัญชากันกันน่ะเจอน้ำท่อมหน่อยไหมอย่างนี้เอาไหมเอาริสกีอย่างนี้ไหมไม่เอาบางเงินริสกีอันนี้อัลลอฮ์จ๋าถ้าให้ริสกีมาแบบนี้อัลลอฮ์ช่วยเอาไปบ้านนิฟ้าด้วยเหอะฉันไม่เอาละให้นิฟ้าก็แล้วกันเขารอนานละฉะนั้นริสกีเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาเป็นของเราแล้วเราได้ใช้ประโยชน์กับมัน
เรียกริสกีของเราพี่น้องรู้ไหมบางทีขายนาได้10ล้านแต่ไอ้10ล้านน่ะยังไม่ใช่คำตอบนะคำตอบคือเงินที่เราได้กินไปที่บริจาคไปที่ใช้ไปกับเสื้อผ้าของเรานั่นแหละเรียกอีก8ล้านยังมันอาจจะเป็นของคนอื่นเช่นลูกเราเช่นลูกของเรานะครับฉะนั้นริสกีเนี่ยแปลว่าปัจจัยยังชีพที่เขาใช้ทับศัพท์ริสกีแปลว่าอะไรปัจจัยยังชีพที่มันเกี่ยวกับเราให้เรามีความสุขสนองอารมณ์ของเราสนองนับสู่ของเราเรียกริสกีนะครับอัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันเอ้าโตมาพร้อมกันเรียนมหาลัยเดียวกันหน้าตาสวยพอกันไปดูดิบางทีอีกคนหนึ่งเป็นไงอัลลอฮ์ได้แฟนขับวินอีกคนหนึ่งได้แฟนทำธุรกิจแต่คนขับวินสบายใจเว้นไปกลับมาเย็นที่รักจ้ะบังเอาตังมาให้วันนี้ขับได้300มีความสุขแต่ไอ้ที่ได้เจ้าของโรงแรมจ้องขังอพาร์ตเมนต์ไม่เคยเห็นหน้าผัวเลยกลับมาอาบน้ำนอนขอบแล้วบางทีไม่มานอนด้วยอย่างนี้จะว่ายังไงฉะนั้นริสกีของอัลลอฮ์พี่น้องที่เราได้ริสกีที่แท้จริงคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันทำให้เรามีความสุขได้สามีแล้วมีความสุขก็เรียกริสกีแต่ถ้าได้มาแล้วอัลลอฮ์วันหนึ่งไม่ได้เจอหน้าเลยจะเจอกันตอนไหนอัลลอฮ์เย็นมืดแล้วเข้ามาเอามืดบางทีไม่เข้าบ้านไปกินเลี้ยงตรงนั้นไปคบคนนี้ได้ผัวทำไมวะได้มาให้กูต้องมารีดเสื้ออีกหรออย่างนี้อยู่บ้านต้มถั่วเขียวดีกว่านะครับนั้นคอยสังเกตนะถ้าป๋ามะเราหรือตัวเราเริ่มชักจะเบื่ออาหารอันนี้ให้สันนิษฐานว่าแววแววครูรอฮิมยังชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหมยังนี่ตายยากยังอยู่อีกนานล้างไตให้ล้างไตยังไงปกติคนล้างไตน่ะเลิกกินแล้วนะนี่ก๋วยเตี๋ยวยังชอบอย่างนี้ยังอยู่อีกนานแมวก้าวชีวิตเหมือนโต๊ะอิหม่ามอะนะครับอันที่สองอีกนิดหนึ่งริสกีที่เราได้มาต้องเป็นริสกีที่ฮาลาลต้องเป็นริสกีที่ฮาลาลด้วยขายยาบ้าได้ไหมล่ะริสกีด้วยการเป็นลูกน้องผู้แทนแล้วก็เอาเงินไปแจกคนนั้นไปแจกคนนี้แจกตอนก่อนหาเสียงนะก่อนหาเสียงเนี่ยไอตอนช่วงหาเสียงเนี่ยยังไม่ได้เป็นเอาไปจ่ายคนนี้เป็นเอาตังมาไปเอ้ยเป็นหัวคะแนนน่ะพวกหัวคะแนนน่ะถ้าได้ตังมาอย่างเงี้ยตังบาปเงินบาปเราจะหาริสกีแบบนี้หรือหาริสกีแบบการขายของแต่โกงเขาพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งขายรถเนี่ยจะขายรถของเราไปซุนนะห์นบีต้องบอกด้วยเงียบไม่บอกเลยว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงรถดีแต่เปล่าไอ้นั่นมาแล้วเขาเรียกอะไรนะว้าวติดอะไรนะไม่บอกใครเลยนะครับแล้วความร้อนก็ขึ้นง่ายไม่บอกรถเป็นยังไงผมเนี่ยนะครับเคยใช้รถมานานนะครับเวลาใช้นานแล้วเนี่ยเรารู้แล้วมันมีปัญหาอะไรญาติก็อยากจะซื้อใครจะขายกับญาติให้มันมาด่าเราเหรอเราก็บอกว่าใครจะซื้อรถโอ้โหเต็นท์มาเอาเย็นบ้านเลยพี่น้องเต็นท์มาเอาเย็นบ้านเลยขายซิฟิโร่ไป 100,000 บาทแล้วก็เราทำใหม่หมดแล้วแต่คราวนี้เนี่ยก็ยังว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องใช้เป็นอย่างเดียวอะไรวะเอาอีกแล้วอะไรวะเอาอีกแล้วเต้นเอาไหมเนี่ยสภาพแบบนี้เอาครับมาเอายันบ้านเลยให้ตังค์100,000ไปแนบเลยอัลลอฮ์นั้นเวลาจะขายของบอกด้วยนะครับบอกด้วยว่ามันมีอะไรเหมือนกันเนี่ยจะแต่งงานเนี่ยเวลาเขาจะมาขอเจ้าสาวเนี่ยเขาให้บอกด้วย
บอกกับคนอื่นด้วยว่าลูกเราเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ลูกฉันมีตำหนิมีไฝที่ก้นอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกนะครับลูกเราเป็นอะไรมีโรคอะไรแจ้งด้วยเวลาเขาจะมาขอเนี่ยนะครับไม่ใช่เอาไปแล้วตกท้ายก็มาทะเลาะทีหลังไอ้ทางนู้นกะกะว่าโอ้โหหุ่นผอมเรียวหุ่นดีไม่อ้วนแน่ได้ไปโรคหอบตื่นเช้ามาเอาละชิบหายละกูเจอพวกโรคหอบบอกด้วยเนี่ยนะลูกสาวฉันเป็นโรคหอบนะเลี้ยงไหวไหมผมมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งผ่าหัวใจเป็นลิ้นหัวใจใส่ลิ้นหัวใจปอไอเนี่ยสองอันลิ้นหัวใจคนก็มาขอหลายคนไม่เอามันบอกคนที่จะขอมันได้ก็คือว่าเป็นหมอตอนนี้ก็อยู่อายุตั้ง40แล้วมึงยังไม่แต่งงานเลยเพราะเขารอวันตายเขาบอกเขาอยู่เพื่อรอวันตายแล้วหมอบอกไอลิ้นเนี่ยได้20ปีตอนนี้เลยละยังไม่ตายอีกจริงๆเขาว่าต้องตายนะไม่ตายคนเราอัลลอฮ์ไม่ให้ตายอย่าหวังนี่วันนี้มีอีกคนหนึ่งพี่น้องที่เราต้องพูดเรื่องตายเนี่ยพนักงาน TM ชื่อบังมาลิกไปอยู่โรงพยาบาลบังมาลิกเป็นโรคอะไรส่งไลน์มาอาจารย์ครับมีก้อนอยู่ที่ปอดแล้วก็ถุงลมโป่งพองแล้วก็มะเร็งในกระดูกแล้วก็ตับโตบ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นี่พี่น้องว่าหมอรักษาไหวไหมแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายตายไหมไม่ตายถามโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามเนี่ยก็คือจะตายอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ตายเพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดว่าโต๊ะอิหม่ามจะต้องจัดให้มีการสอนเรื่องราวของซุนนะห์นบีอัลลอฮ์ไม่ให้ตายเพราะอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์มีซิฟะอะไรซามีอุนได้ยินบาซีรุนเห็นอาลีมุนรู้สามอันนี่นะเสร็จเลยพวกเราจะไปทำอะไรนี่เสร็จเลยอัลลอฮ์แล้วเราจะทำอะไรไม่ดีเอาเลยอัลลอฮ์เห็นเวลาจะนินทาอัลลอฮ์ได้ยินเวลาจะไปแอบโอ้ยอัลลอฮ์ผู้ทรงรู้กระทั่งในใจจะทำอะไรอีกล่ะไม่เป็นไรเรามันเกิดเป็นคนมันต้องมีบาปกันบ้างแต่เราจะต้องล้างบาปบ้างการล้างบาปของเราเนี่ยก็คือการอิสติกฟาร์และก็ทำความดีอ้าวข้อต่อมาอัลลอฮ์กำหนดอะไรอาญาลีฮีอาจันเกิดมาปุ๊บอัลลอฮ์มาลิกัตเขียนเลยบันทึกไว้ตอนอยู่ในท้องน่ะกำหนดเลยว่าอาญันอ้าวคนนี้อยู่ได้60ปีต้องตายเลื่อนเวลาได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์บอกไงอ่ะอิซาจาอาญาลุมลายัสตะคิรูนาซาอัตันวาลายัสตักดิมูนอาญันมาถึงอยากจะไปก่อนไม่ได้จะขออีกนิดไม่ได้ไม่มีใครขอได้สองรายวันนี้ไปแล้วนะสองรายวันนี้ที่มายัดหนึ่งเที่ยงมายัดที่สองบ่ายสามเขาไปแล้วเราเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ไม่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยหลงระเริงไปเถอะถ้าไม่ฟังศาสนาไม่เรียนศาสนาพี่น้องไม่มีอีหม่านที่แท้จริงมันก็จะหลงเพลินทำงานเดี๋ยวซื้อรถต้องแบบนี้นะแล้วรถฉันนี่อย่าให้ใครเหยียบนะพี่น้องซื้อรถเนี่ยเคยรับคนจนไปตลาดไหมซื้อรถคันละล้านสองเคยไหมแวะไปบ้านคนจนนี่ฟ้าไปตลาดไหมเคยไหมพี่น้องลองดูนะครับผมเนี่ยมีรถไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีนะเวลาเรารู้เราต้องทำผมเนี่ยนะจะเอารถผมโดยส่วนใหญ่รับโต๊ะครูรับอาจารย์มุตฟาอาจารย์อินยาอะไรเนี่ยไปกินข้าวบ้างให้นั่งรถเราบ้างไปไหนไม่ต้องเอารถผมเพราะว่าเราอยากให้รถเราเนี่ยได้บริการคนดีๆบ้างอ๋อเรามีแต่เราลูกเรานั่งกันไปแล้ว
ซื้อรถมาจนกระทั่งพังแล้วยังไม่เคยรับคนจนแม้แต่คนเดียวลองนึกให้ดีนะมีไหมรถราคาดีๆนึกในใจสิก่อนที่อายันจะมาถึงน่ะมีอะไรผลงานอะไรบ้างคนอยากตายให้ฆ่าตัวตายก็ไม่ตายแต่คนเนี่ยอยู่ดีๆช็อกตายมีเข้าเราเห็นไหมล่ะบางทีอยู่เฉยๆกำลังคุยอ้าวไปกันแล้วเหรอไปแล้วเหรอเนี่ยข้างบ้านผมอ่ะพี่น้องอลอยังคุยกันอยู่แป๊บๆตอนเช้าไปเข้าโรงพยาบาลตายแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้รู้เลยให้พวกเราสบายใจเวลาช็อกมาปุ๊บอ้าวไปแล้วยังไม่มีเลยแล้วก็ทำมีรถมีบ้านมีอะไรทิ้งไว้สุดท้ายลูกๆก็แย่งกันทะเลาะกันจัดมรดกให้ดีนะครับจอกก่อนอายันมาถึงจัดให้ดีจัดตัวเราจัดทรัพย์สินของเราให้ดีถ้าไม่อย่างนั้นปัญหามันจะตามเราเรานอนอยู่ในกุโบไอ้ข้างบนก็ไม่ถูกกันแล้วพี่น้องไม่ถูกกันอย่าไปเหยียบบ้านไอ้จิมึงนะอย่าไปเหยียบบ้านโต๊ะมึงบ้านใบวะมึงนะมะกับมันไม่ถูกกันมันเนี่ยโกงที่มะพี่น้องมีนี่ล่าสุดตายไปน้องไม่เยี่ยมไม่ละหมาดด้วยถามว่าเรื่องอะไรพี่น้องที่แค่50ตารางวาน่ะสุดท้ายกูไม่มาอัพให้มันกูไม่ไปเหยียบบ้านมันหรอกกูไม่มาละหมาดตายน้องไม่มาเลยไม่รู้ว่าใครโกงใครแต่แค่ที่50ตารางวากลายเป็นปัญหาได้นั้นอาจันเวลามันมาไม่บอกใครเลยเวลามาเงียบๆมันมาแล้วก็เด็ดไปเลยอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์รอฮีมาฮุลลอตายแล้วอายุน้อยกว่าครูแอร์อาจารย์วิทยาตายก่อนครูแอร์บอกว่าไงเห็นไหมวิทยาอายุน้อยกว่าฉันอีกตายก่อนฉันพูดแป๊กเดียวครูแอร์ตายครูแอร์ตายแข็งแรงพี่น้องไปสอนหนังสือไม่ใช่ว่าไม่ไปสอนนู้นไปสอนยันชนบุรีพนัสน่ะดูเวลาบทจะตายหัวใจเปื่อยพี่น้องรู้ไหมไม่ได้เลยแข็งแรงหัวใจเปื่อยนี่แหละเห็นไหมคนเราเวลาจะตายมันจะตายเรื่องอะไรล่ะหัวใจเปื่อยเองไปหาหมอบอกช่วยไม่ได้เพราะหัวใจมันผ่ามันเปื่อยแล้วมันยุ่ยนี่แหละครับว่าคนเราอ่ะยังไม่รู้เราไม่รู้ข้างในเราเป็นอะไรเนี่ยพนักงานผมที่ชื่อมาลิกเนี่ยพี่น้องเนี่ยส่งไลน์มาหาผมอ่านแล้วตายเลยอยู่โรงพยาบาลนวมิน9อาจารย์ครับหมอตรวจออกมาแล้ว4โรคถุงลมโป่งพองกับวันละ2ซองแล้วก็ตับโตมะเร็งในกระดูกแล้วก็มีก้อนที่ในปอดโอ้โหนาอูซุบิลลาห์เลยพี่น้องเวลาได้ยินเรื่องแบบนี้กล่าวอย่านาอูซุบิลลาห์อัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าเป็นแบบนี้เอาแบบเผาๆพอเอาแบบว่าถ้าจะตายก็แบบปวดหัวมึนแล้วก็ไปเลยขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องให้ตายง่ายๆอย่าตายแบบเซซออัลลอฮ์ทรมานเหลือเกินทรมานเราไม่พอทรมานเมียอีกทรมานลูกอีกลูกก็ต้องมาเฝ้าเนี่ยเราก็ขอดุอาให้ตายง่ายๆนะครับคราวนี้อัจญันมันมาไม่บอกใครก็ระวังกันแล้วกันแต่สังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเบื่ออาหารเบื่อยังตบิลาน เบื่อยังเบื่ออาหารยังหัดยาเบื่อยังยังอยู่นานอยู่อีกนานหัดยาเบื่อยังเบื่อยังถามเวลาโตครูถามเบื่อยังไม่เบื่อฉันไม่เบื่ออย่างนี้ยังอยู่ได้อีกนานนะครับอ้าวข้อที่3อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์บันทึกอามาลีฮีการงานของเขา
คนเราเนี่ยยังดูตอนนี้ไม่ได้เขาให้ดูตอนไหนฮุสนุนคอติมะบั้นปลายให้ดูบั้นปลายคนเรานี่แหละดูเป็นคนดีดีเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเสียขบวนเหมือนกับเรานี่ไม่ได้เชื่ออะไรอัลลอฮ์เลยเรานี่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบทดสอบเรื่องอะไรอ้าวการงานเขาดูกันที่บั้นปลายอิบลิสพี่น้องดูอิบลิสนะดีมาทั้งชีวิตตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างอิบลิสมาดีมาตลอดมาเสียคนตอนไหนเขาเรียกเสียคนตอนไหนสร้างนบีอาดัมเองอัลลอฮ์สร้างอะไรก็ได้อิบลิสไม่เคยที่จะขัดขานแต่เวลาอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมนะดูดิเหตุนี้เดียวสร้างนบีอาดัมแล้วก็บอกให้สุญูดอิบลิสมันทำไงอาบาวัสตักบารอปฏิเสธไม่เอาวัสตักบารอแล้วก็แสดงอาการยิงยะโสด้วยคอลักตานีมินนาเรนคอลักตาฮูมินตีเนนสร้างฉันจากไฟสร้างอาดัมจากดินอาณาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าเขาพี่น้องคำนี้จำให้ดีนะฉันดีกว่าเขาฉันสวยกว่าเขาฉันรวยกว่าเขาฉันใหญ่โตกว่าเขาอย่านึกแบบนี้เด็ดขาดถ้านึกแบบนี้เมื่อไรมันทำลายอามันเราหมดเลยชั่วอารมณ์ชั่ววูบที่ทำมาอัลลอฮ์เลอะเลยในกุรอานซูเราะห์อะไรบะเกาะเราะห์หรืออะไรที่อัลลอฮ์เปรียบเทียบอะคนที่ทำความดีมาเยอะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบหน่อยหลุดเวลาหลุดแล้วเปรียบเทียบเหมือนกับก้อนหินใสๆแล้วฝุ่นมาจับแล้วเวลาฝนมามันเอาฝุ่นไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยอัลลอฮ์เปรียบเทียบแบบนั้นว่าตารอกาฮูซอนดาไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความใสๆเราไม่มีบุญอะไรเลยฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบอะไรเราพี่น้องอย่าให้มันพลาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถึงบอกกล่าวคำนี้นะอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกอัลลอฮ์ให้หัวใจของฉันนะมั่นคงกับศาสนานะอย่าให้มันหลุดนะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเห็นไหมอิบลิสทำความดีมาตลอดไม่เคยเลยทำความชั่ววันที่อัลลอฮ์บอกให้สุญูดอาดัมมันปฏิเสธแถมแสดงโมโหด้วยจะหลอกล่อลูกหลานอาดัมเป็นไงเป็นกันนรกก็ยอมดูดิพี่น้องดูมันเป็นไปได้ยังไงเราน่ะต้องอดทนนะพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบอะไรอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังทดสอบเรื่องลูกอดทนทดสอบเรื่องเงินอดทนทดสอบเรื่องอะไรสุขภาพอดทนทดสอบเรื่องเรื่องสวนไร่นาธุรกิจอดทนแล้วคำว่าอดทนอันนี้แหละพี่น้องว่าบัชชิริซอบีรีนจงบอกกับคนที่อดทนนะมูฮัมหมัดบอกข่าวดีกับเขาฉะนั้นการงานเนี่ยเขาดูที่บั้นปลายอิบลิสทำความดีมาตลอดเลยสุดท้ายเป็นชาวนรกอิบลิสต้องเข้านรกชั่วกับชั่วกันเอาไปดูอีกคนหนึ่งทำความชั่วมาตลอดที่เคยเล่าฟังฆ่าคนมาเอาเราดูบ้านเราแหละโอ้โหไอ้นี่นะอัลลอฮ์ผมเคยบอกกับพี่น้องอะผมไปบรรยายที่ใต้พี่น้องรู้ไหมที่ผมเคยเล่าฟังผู้หญิงตัดว่าความที่ตัวเองอ่ะรักการเป็นทอมอ่ะตัดนมออกเลยพี่น้องตัดนมออกเลยแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ที่อาจารย์บรรยายน่ะตรงกับฉันเลยตอนสาวๆชีวิตฉันเป็นแบบนั้นฉันนี่ไม่ใช่แค่นี้นะลงทุนตัดนมเลยเหลืออย่างเดียวยังไม่ได้แปลงเพศตอนนี้ฉันรู้แล้วขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอัลลอฮ์ผมบอกขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงคุณอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงคุณให้คุณจากการที่แบบว่ายอมถามว่าตัดนมมันธรรมดาหรือตัดเนี่ยยอมเพื่อที่จะให้ดูเหมือนผู้ชายมีทำแล้วมุสลิมานะครับ
ก็มีแต่เขากลับตัวได้ฉะนั้นวันนี้บางทีเราเห็นไอ้คนเนี่ยมันเกชอบเล่นการพนันชอบตีไก่คนเราอย่าเพิ่งไปว่าอะไรมากขอดูอาให้เขาเปลี่ยนแปลงได้คนเรามันกลับตัวกันได้คนหนึ่งที่นบีเล่าให้ฟังฆ่าคนกี่ร้อยศพร้อยศพสุดท้ายตายได้เข้าสวรรค์นะเพราะแค่ไรว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไม่ทำอะไรเลยนะฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วฉันจะเดินทางไปยังตำบลหนึ่งที่เขาเป็นคนทำความดีกันเดินทางไปยังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแล้วยังไม่มาถึงแผ่นดินนั้นด้วยตายดูสิแค่ออกย่ำเท้าไปให้จะถึงแผ่นดินที่เขาทำความดีตายนบีบอกได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นฮุสนุนคอติมะสำคัญเราเนี่ยที่นี้ทั้งหมดนะครับอย่าให้การเรียนหนังสือฟังศาสนาเวลาอัลลอฮ์ทดสอบแล้วอัลลอฮ์เปราะบางเหลือเกินเปราะบางเหลือเกินแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราจำไว้อย่าโทษใครอย่าโทษใครพี่น้องใจอยากโทษถ้ามีอีหม่านอย่าโทษใครถามว่าโต๊ะครูถูกทดสอบไหมพี่น้องไม่ว่าผมอาจารย์มุสฟาอาจารย์นิยะที่เป็นตัวครู3คนโดนแล้วก็ไม่ใช่โดนเรื่องคดีเล็กๆโทษใครไหมจะโทษใครได้อัลลอฮ์กำหนดให้เราอะเครียดไหมเครียดแต่อย่าเครียดนานเครียดแล้วเครียดอีกและอย่าโทษใครแล้วเราจะมีความสุขถ้าวันนี้เราโทษใครเมื่อไรใจเรามันก็จะนึกอยู่อย่างนี้แหละนี่เพราะมึงนั่นแหละเพราะมึงนั่นแหละเพราะมึงนั่นแหละอยู่อย่างนี้แหละมันจะไม่สุขเลยอะไรจะเกิดกับเราวะตะวักกันใครอยากเข้าคุกอ่ะมันไม่มีใครอยากหรอกแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดเราก็นึกถึงนบียูซุฟเฮ้ยนบียูซุฟอย่าเข้าเลยเว้ยก็ค่อยสบายใจหน่อยเป็นนบียังต้องเข้าอ่ะแต่เราอยากเข้าไหมไม่อยากอ้าวถ้าเรามัวแต่ไปโทษคนนู้นตายทำความดีเรื่อยไปผมเล่าตรงนี้เพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าขนาดช่องสถานีนิวทีเอ็มเนี่ยมันถ้าคนมองดับ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 แต่ทำไมอยู่ได้เดือนละล้านห้าล้านแปดผมก็ไม่รู้ตังมาจากไหนแต่พี่น้องจำไม่ดีเวลาอัลลอฮ์ทดสอบอย่าโทษใครโดยการอะไรกอดดารอลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดแล้วโอ้อัลลอฮ์กำหนดฉันคนคนนี้แต่งงานมาได้สี่ห้าปีฉันเป็นภรรยาที่ดีที่สุดเลยสามีมันก็แย่ที่สุดเลยอัลลอฮ์มึงกูไม่น่าเลยแม่เอ้ยช้ำใจอดทนเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนไม่ได้โต๊ะครูก็ได้จุฬาแหละสองอย่างอดทนไปนะครับไม่งั้นโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามไม่เอาอิหม่ามบอกเมียอยู่ฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่าบั้นปลายการงานของเราเขาดูที่บั้นปลายนี่แหละนั่งเรียนเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องนึงตายเลยอีหม่านเสียอีหม่านเสียแล้วพี่น้องจำให้ดีนะอย่าโทษใครอย่าโทษใครเพราะอัลลอฮ์กำหนดอะไรก็มันจะเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสุขภาพนี่แหละบอกแล้วมาอย่ากินก๋วยเตี๋ยวบ่อยเขาใส่ชูรสโทษก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเนี่ยบอกแล้วมาอ้าวโทษชูรสกินข้าวมาบอกเองแล้วมาให้กินผักบ้างเป็นยังไงล่ะเนี่ยไม่ได้กินผักกินอะไรเลยโรคเยอะอ้าวโทษลูกอีกแล้วจริงแม่น่ะน่าจะบดผักให้ลูกกินตั้งแต่แรกตอนเกิดมาแล้วเปล่าเล่นเอามาเขียวเลยจะให้ลูกกัดแล้วใครจะเอาอ่ะเอาเด็กสมัยนี้มีกี่คนร้อยคนมีคนนึงมึงกินผักอ่ะผักแบบสดๆจิ้มน้ำพริกกันอย่างเงี้ยมันไม่เอาแล้วมันจะกินผักอะไรผักแบบกินเล่นๆกินแบบผักอะไรที่อยู่กับสเต็กอ่ะผักอะไรไอ้ผักอะไรมอคโคลี่อะไรพวกนี้ลองเจอมะเขือปอสิเขียเจอไหมมะเขือปอไหมอร่อยไม่กินหรอกมอคโคลี่และจิ้มอร่อยจังเลย
โอ้โหไอ้ผักแพงๆนี่มึงชอบจังมะเขือมันกินไม่ได้โทษได้ลูกเมียก็เราไม่ทำไม่สอนโทษลูกอีกแล้วลูกไม่ละหมาดลูกมาเกนี่ไงมาบอกให้ละหมาดมาบอกตอนอายุ17จะเอาอยู่เหรอนะครับเนี่ยเมื่อกี้มีเด็กคนไหนอยู่คนหนึ่งอัลลอฮ์ขอดูอานะให้เด็กคนนี้โตไปเป็นโต๊ะครูดูดิรู้จักชื่อผมด้วยแล้วไปนั่งคุยกับผมด้วยลูกใครก็ไม่รู้มีเด็กอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรครับผมจำชื่อไม่ได้ละอัลลอฮ์แล้วหน้าตาฉลาดด้วยผมชื่อนาวีครับอายุเท่าไหร่6ขวบครับเรียนอยู่อนุบาล3ครับรู้จักครับอาจารย์ยูซุปครับโอ้โหแล้วมันนั่งมองผมนะลูกใครอยู่นี่แล้วบอกนะนี่เขาสอนแบบนี้นี่อายุ18รู้จักสุเดชมั้ยใครมาสุเดชรู้จักอาจารย์ฟาริดเฟนดี้มั้ยใครอ่ะดีไหนอ่ะบอดี้สแลมหรือมะตายเขาดูที่อัมมันดูบั้นปลายฉะนั้นเนี่ยพวกเราอายุรุ่นนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับรุ่นเราใกล้ลงๆแล้วเนี่ยเด็กสาวๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาอยู่อีกนานเรารุ่นนี้แล้วเนี่ยทำยังไงเข้าทางให้ถูกมาเรียนหนังสือแล้วกลับบ้านละมาซิกุรุลลอฮ์มีตังบริจาคแล้วก็โดยเฉพาะทีเอ็มจะจัดงานวันที่16นี้บอกนะบอกเฉยๆว่าใครจะร่วมบริจาคได้นะอย่าบริจาคเกินพันนะครับวันที่16แล้วก็เดี๋ยวจบแล้วเนี่ยพี่น้องเตรียมเลยนะเตรียมล้วงไว้เลยนะมึงเดี๋ยวอาจารย์ลงมานะมึงกูให้แน่นึกให้ดีนึกให้ดีนั้นอัลลอฮ์จะดูที่อามันของเขาและการงานพี่น้องทำความดีนะอะไรนะฟะไมยะอามัลมิสกอลาซัรรตินคอยรอยยะรองานนี้เดียวอัลลอฮ์จะเอามาโชว์เราเคยทำอะไรอัลลอฮ์เคยให้ตังขอทาน5บาทอัลลอฮ์เอามาโชว์หมดเลยวะไมยะอามัลมิสกอลาซัรรตินชั่วอัลลอฮ์ก็เอามาโชว์อ้าวนี่ไงฉันทำอะไรล่ะฉันทำอะไรขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นร่วงหยิบใส่หม้อเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยผักหลังไม่ได้ไปนอนเหนินเหนินช่างมันพี่น้องเคยกินไหมก๋วยเตี๋ยวผักบุ้งอ่ะมีหนอนมาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวนี่แหละพี่น้องทำอะไรนิดเดียวอัลลอฮ์เอาหมดถึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์วันนี้พี่น้องอย่าเปิดเผยความลับใครอย่าเปิดความลับใครถ้าเราไม่ได้ขึ้นโรงขึ้นศาลนะอย่าเปิดเนี่ยผมเนี่ยพลาดเมื่อวานไม่น่าเลยไปรู้ความลับของคนคนหนึ่งมาเขาเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นนายทหารเราไปรู้ความลับมาแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังอัลลอฮ์พี่น้องไม่เล่าใจก็อยากเล่าไม่เล่าเลยนะพลาดไปเล่าให้อาจารย์สมิธฟังอัลลอฮ์นบีบอกใครปกปิดความลับพี่น้องมุสลิมเขาอัลลอฮ์จะปกปิดบาปของเขาในวันกิยามะห์ไม่ให้ใครรู้เลยว่าเราทำอะไรแต่ถ้าเราเปิดและพวกเราก็มีเหตุผลอาจารย์ที่ฉันเปิดนะฉันก็ต้องการให้คนรู้มันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะมันเกี่ยวกับเราเหรอไอ้โจรคนนี้มันลักของบ้านเราน่าจะบอกเฮ้ยมึงอย่าครบนะนั่นน่ะไอ้ล่อมาลักของมันกูพวกมึงต้องระวังนะอย่างนี้นี่บอกนี่เราก็ไม่เคยคุยกับเขาเพียงแต่รู้ว่าโอ้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้อ๋อเล่าแล้ววันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเปิดโปงเราหมดเลยฉะนั้นการงานของเราพี่น้องนึกให้ดีนะลองนั่งลึกสิกูมีอะไรมั่งที่เป็นความดีอ๋อมีอยู่ครั้งนึงไปเรียนที่ริยาอัลลอฮ์ให้มาเลกัดจดไปเรียนที่ริยา
นั้นก็ถามว่าอามันของเราฮุสนุนคอติมะดูที่บั้นปลายดูบั้นปลายอย่างเดียวอันที่ต่อมาสากีเย็นเอาสาอีเดนความทุกข์ความสุขเท่าไหร่นะหนึ่งริสกีอัลลอฮ์เขียนเลยสองอาจารย์สามอามันของเราแล้วก็สี่อย่างก็คือความทุกข์ความสุขอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วพี่น้องว่าคนคนนี้จะทุกข์กี่วันคนคนนี้จะสุขกี่วันถามว่าใครไม่เคยทุกข์เลยใครไม่เคยทุกข์ทุกข์ใครไม่เคยสุขเลยมีเราจึงมีทุกข์มีสุขแล้วอย่าหวังว่าโอ้ยไอ้ทุกข์สุขเนี่ยฉันโดนมาเยอะแล้วคงจะไม่โดนอีกโดนพี่น้องยันวันตายนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบฮัตตายัลกัลลอฮ์จนกว่าจะวิญญาณออกจากร่างไปหาอัลลอฮ์แหละกลับไปหาอัลลอฮ์ในกุโบก็ยังโดนน่ะวันนี้มัยยะทั้งสองนี้ถ้าหากว่าเป็นคนดีสุขในสุขในกุโบยันวันนู้นเลยแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามก็หนักแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาทั้งสองมัยยะวันนี้ด้วยถามว่าความสุขเนี่ยบางคนบอกโอ้ยเครียดนะใครเครียดอ้าวแก้ไขยังไงเวลาเครียดครูรอฮีมเครียดแล้วไปเที่ยวเขาใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่คนนี้เที่ยวเขาใหญ่หัดยาเวลาเครียดทำไงละหมาดโอ้โหทำไมเป็นคนดีกันจังเดะนั่งกลางน่ะเวลาเครียดเดะทำไงคนพังคุณยาวไปทะเลเอาความรักขมขื่นไปทิ้งทะเลไปเธออกหักวันนี้แฟนทิ้งมึงจะเศร้าทำไมวะเอามันไปทิ้งทะเล Why not seven การมีความสุขที่แท้จริงอาลาอัลลอฮ์บอกอาลาบิซิกริลละตัตมาอินนุลกูลูบลำลึกถึงอัลลอฮ์จะทำให้ใจสงบกุรอานบอกลองทำดูไม่มีการเยียวยาใดๆที่ดีที่สุดยาหัวใจนะกุรอานไม่เคยทำร้ายใครคนหนึ่งเคยอกหักมาแล้วคิดว่าคนสองจะดีไปถามสิบางคนผัวสี่แล้วพี่น้องว่ามีไหมมีสามีสี่คนเนี่ยมีคนบางคนได้คนนี้ทุกข์เหลือเกินมีใหม่คนนี้ทุกข์เหลือเกินมุสลิมคนหนึ่งอาจารย์ฉันเนี่ยนะสี่แล้วแล้วก็คนที่สี่เป็นไงอัลฮัมดุลิลลาห์มันไม่บ่นอะไรฉันทั้งสิ้นเลยดีจริงๆเหมือนลูกเลยคนนี้หงอนี่นะครับอย่าคิดนะครับว่ามุสลิมาเนี่ยเอ้ยคงจะไม่เท่าไหร่สี่ยังมีแล้วก็ที่สี่เนี่ยไม่ใช่ตายจากนะเลิกแต่งคนนี้เลิกแต่งคนนี้เลิกแต่งคนนี้เลิกแล้วก็อาจารย์เอ้ยอย่าบอกเลยว่าฉันนี่สาวๆเป็นยังไงทุกอย่างตอนนี้ฉันกลับตัวแล้วพี่น้องรู้ไหมเวลาเขากลับตัวปิดหน้าเลยครับปิดหน้าทำความดีบริจาคละหมาดตะฮัจญุดละหมาดอะไรเอาหรออาจารย์เอ้ยฉันนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วฟังศาสนาอัลลอฮ์นี่คนที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองฉะนั้นความสุขที่แท้จริงเข้าหาอัลลอฮ์พี่น้องและจะรู้ว่ามันสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเราโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบหมดแหละ
ทดสอบเอาใครอะไรมาทดสอบเราล่ะชัยฏอนน่ะเอ้ยอย่าละหมาดเยอะแล้วนอนเถอะมันจะนึกอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าเราได้หัวใจของเราอาลาบิซิกริลลาตัตมาอินนุลกูลูบหัวใจเนี่ยจะนิ่งต่อเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์คนวาราลำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องมันจะมีความสุขบางคนรำลึกถึงอัลลอฮ์แบบไหนนั่งโยคะท่าโยคะอาจารย์เนี่ยหนูเนี่ยนะมุสลิมโทรมาหนูเนี่ยจะไปทำโยคะได้ไหมมันมีท่าไหนดีกับละหมาดอีกยืนกอดอกอ่านรุกัวเงยสุญูดนั่งพี่น้องมีอะไรที่เจ๋งกว่านี่อีกสุดแล้วแต่อิบลิสชัยฏอนมันทำไงรู้ไหมมันไม่ให้หรอกมันจะยุไปนี่สิอะไรนะอาโรบิกแดนต้องอาโรบิกแดนแล้วอาโรบิกแดนทำไงใส่กางเกงฟิตๆก้นเป็นก้นแต่คุ้มหยาบด้วยนะผมเคยไปที่สวนสาธารณะมีมุสลิมา 3-4 คนพี่น้องรู้ไหมไปออกกำลังกายไอ้ตรงนี้เขาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขายืนขึ้นไปยืนบนเนี่ยแล้วเขาก็เต้นเปิดเพลงมุสลิมาก็อังกับเขาโอ้โหพวกความที่อยากจะลดนะความที่อยากจะลดตัวอย่างกระช้างรู้จักก้านแก้วไหมก้านกล้วยไม่ใช่ก้านแก้วก้านกล้วยโอ้โหเราก็จำผิดก้านกล้วยรู้จักชบาแก้วไหมนั่นแหละไปแบบนะไปออกเสร็จทำไงแย่เว้ยกูกินก๋วยเตี๋ยวต่ออัลลอฮ์ทำให้ดีนะครับเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่แบบนี้หรอกความสุขดุนยาเนี่ยมันจอมปลอมพี่น้องจำให้ดีความสุขดุนยาเนี่ยมันมาวูบเดียวเอ้าพี่น้องลองสังเกตใครซื้อรถเดือนนึงเนี่ยไอ้ความสุขตอนที่จะเก็บเงินจะไปซื้อรถเนี่ยมันผิดกันไหมมันจะผิดกันเลยเวลาได้สักเดือนหนึ่งถ้าผู้ใหญ่เนี่ยนะตอนจะไปซื้อทองไปซื้อจี้เพชรนะโอ้โหวันแรกเนี่ยก็หึมโอ้โหหลายนี่ลองไปสักเดือนหนึ่งไม่มีใครชมหนักคอว่ะเก็บเข้าแล้วไปแล้วแหวนเพชรใส่ดีๆไม่มีใครชมไปกูใช้ของกระเหมียนกันเลยว่ามันจะได้ไม่นั่นนี่แหละความสุขดุนยามันจอมปลอมพี่น้องแต่พวกเราก็ทิ้งมันไม่ได้อิบลิสมันจ้องเรามันจ้องบางคนนะพี่น้องสุขด้วยกับการช้อปปิ้งไม่ได้ไปดูนะแม่ผมมีเพื่อนเขาก็บอกเฮ้ยภรรยาเราแม่ทุกวันเลยเป็นแฟนกับอะไรนะเคอรี่ไปแล้วไม่ได้เป็นแฟนจริงๆนะเคอรี่มาหาทุกวันเลยว้าวเป็นปีนดูดิไม่ได้เป็นแฟนอย่างนี้นะคิดดูนัดเคอรี่ทุกวันนัดเคอรี่ทุกวันเอามาแล้ว200 500 100 300แล้วก็เขาบอกมาเหออยู่พักเดียมาดูเก็บเข้าตู้เดี๋ยวเอาอีกแล้วแล้วแม่ค้าในที่ขายของเป็นยังไงมันน่าซื้อไหมล่ะโอ้โหเอาเนอะเอาเนอะรอแล้วก็แม่ค้าน่ะอย่างเซ็กซี่แล้วก็คนที่สั่งซื้อเซ็กอะไรนี่แหละเห็นไหมความสุขอยู่กับเงี้ยแต่เวลาจริงๆแล้วข้าวบางทีซื้อมาเขาบอกไอ้ของที่สั่งซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยสั่งมาอีกแล้วความทุกข์ความสุขมันจะมาหาเราตลอดมันจะปะปนอยู่อย่างนี้แหละ
แต่ขออย่างเดียวว่ามีคนคนหนึ่งเขาบอกอาจารย์ฉันสุขด้วยกับการทำละหมาดได้เวลาพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงเขานั่งรออาจารย์ยังวะอาจารย์ยังวะจ้องจะละหมาดแล้วก็เวลาบริจาคก็จ้องจ้องจะบริจาคนี่เขามีความสุขแบบนี้เราอะพยายามหาสุขแบบนี้เพราะชีวิตดุนยามันสั้นนะมันสั้นมันไม่ยาวหรอกนี่เห็นไหมนี่แบกขึ้นไปแล้วบนสุราแบกขึ้นไปแล้วเมื่อพูดถึงคนตายพี่น้องละหมาดคนตายเนี่ยมีบางครั้งเนี่ยคนเรายังไม่เข้าใจที่ถูกต้องมัยยัดเนี่ยละหมาดที่ไหนก็ได้นะละหมาดที่บ้านได้ไหมได้ละหมาดที่โรงเรียนได้ไหมได้ละหมาดกลางสนามได้ไหมได้ละหมาดที่มัสยิดได้ไหมได้ฉะนั้นจะละหมาดที่ไหนก็ได้พี่น้องละหมาดคนตายอย่าคิดว่าลูกฉันเนี่ยต้องเข้าสู่เราพี่น้องละหมาดตรงไหนก็ได้ผมนี่บอกกับฮะจีนาอิมฮะจีนาอิมถ้าผมตายก่อนคุณนะถ้าผมตายก่อนคุณแล้วคนมาละหมาดเยอะนะคุณเอามัยยัดผมวางกลางสนามเลยไม่ต้องเอาผมเข้าสู่เราไม่ต้องเอาผมเข้าสู่เราการละหมาดคนตายในสู่เรานะแค่ได้นะครับนบีไม่เคยส่งเสริมเดี๋ยวคิดว่าโอ้ละหมาดในสู่เรามันดีใครบอกอะนบีไม่เคยบอกใครละหมาดในสุเราประเสริฐกว่าคนละหมาดคนตายที่มุสัลลาไม่มีฉะนั้นไอ้ความที่เราทำกันจนกระทั่งว่ามัยยัดจะวางละหมาดที่ไหนเนี่ยจนกระทั่งแบบไม่ได้ต้องสุเราอย่างเดียวถ้าละหมาดที่อื่นดูเหมือนไม่ซอกไปแล้วนะครับฉะนั้นให้เรารู้นะครับละหมาดนบีทำไว้หลายที่ที่แม้กระทั่งตัวนบีเสียชีวิตศพของนบีอยู่ที่ไหนที่บ้านที่บ้านแล้วศพของนบีถูกละหมาดแบบตัวใครตัวมันไม่มีใครกล้าเป็นอิหม่ามนั้นแต่ว่านบีละหมาดให้กับคนอื่นเนี่ยละหมาดแบบเป็นยามาอะนบีเคยไปละหมาดคนตายกระทั่งที่กุโบเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยชีวิตของเราสุดท้ายมันก็อยู่ที่หลุมแล้วมันเหลืออะไรล่ะรถเอาไปได้ไหมบ้านเอาไปได้ไหมสามีเอาไปได้ไหมมันอยู่บอกให้เราไปเร็วๆมันอยู่บอกให้เราไปเร็วๆเวลาเราไปเด็กแล้วก็ผู้ชายมีอิดด้าไหมไม่มีเราตายได้อาทิตย์เดียวมันไปแล้วพอไม้เนื้อหอมแต่ถ้าสามีตายเราไปได้ไหมอยู่กี่วัน4เดือน10วันแล้วอยู่กันไหมมีใครมั่งที่สามีตายแล้วครองตน4เดือน10วันเคยเจอยังไปแล้วเฮ้ยไม่ไม่มาเว้ยไม่ไม่เฮ้ยนี่ผัวตายทิศที่แล้วอะมากินงานสุราแล้วมานั่งกินน้ำชาสุราอยู่บ้านนะครับใครที่สามีตายเนี่ยแต่ถ้าภรรยาตายสามีต้องอยู่บ้านไหมไม่ต้องท่องยุทธภพเลยมันดูเหมือนจะเอาเปรียบนะมันดูเหมือนโอ้โหอาจารย์ทำไมผู้ชายมันน่ะอัลลอฮ์กำหนดอย่าโทษเรื่องนี้อัลลอฮ์กำหนดนะครับว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีอิดดะแต่ผู้หญิงมีอิดดะเราต้องครองตนหน่อยนี่เวลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซูลบอกว่าผู้หญิงถ้าสามีตายครองตน4เดือน10วันทั้งหมดกี่ร้อยวัน313 316 319 342 130วันอยู่ไหวไหมเดะนั่นน่ะเดะมีแฟนยังขอให้มีแฟนหล่อๆเป็นโต๊ะครูถ้าแฟนตายถ้าแฟนตายเดะว่าจะอยู่ไหวไหม130วันที่บ้านไหวนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องยืนหยัดไหวข้างหน้าช่างมันเถอะตอนนี้ต่อไปก่อนไหวแล้วก็จริงๆอยู่กันไหมอยู่ไหมไม่เอาที่นี่สิเอาที่เห็นน่ะเพราะที่นี่ยังไงก็อยู่แล้วพอรุ่นนี้รุ่นลายคามไม่ยุ่งกับใครแล้ว
อย่ามายุ่งกับฉันฉันจะอยู่กาลล้อแล้วรุ่นเนี่ยรุ่นจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์อย่างเดียวแล้วมาเนี่ยมากันเลยใช่ไหมฮะที่เห็นเนี่ยที่รู้จักมาเนี่ยที่สามีตายมีใครอยู่บ้าน130วันบ้างผมเห็นตายอาทิตย์เดียวไปกินงานแต่งงานละไปแล้วไอ้ครั้งนู้นก็กระซิบกันแม่ไม้เว้ยเพิ่งตายเว้ยแม่ไม้นี่แหละจีบกันยังไม่ครบ130วันเลยจีบกันแล้วผู้ชายใหม่มาจีบแม่ไม้ไปจีบกันได้วะนี่แหละฉะนั้นชีวิตเวลาลงหลุมแล้วไม่ได้เอาอะไรไปเลยไปแต่ตัวกับผ้าขาวกับอะไรที่เขาใส่ตัวเราดับผงจันน่ะถามว่ามันหอมหรือผงจันน่ะนั่นน่ะแล้วยัดจมูกเรายัดตาเรายัดก้นเรานี่เราไปแค่นี้เองแล้วก็ไม้กระดานกี่แผ่นแล้วถ้าวันนี้เราไม่เตรียมอามันอิบาดะห์ไปน่ะเราจะเจ็บปวดที่สุดทุกข์กับเรานี่แหละทำความดีเยอะๆนะครับทำให้เยอะที่สุดที่เราจะทำให้ได้แล้วก็ตัดอะไรที่สำคัญที่มันเป็นภัยเรื้อรังกับเราก็คือเรื่องของชาวบ้านที่มันคอยจะอยู่กับเราเนี่ยคือเรื่องของคนอื่นถ้าตัดอันนี้ได้นะสุดละไปดูนี่แล้วกับใครแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเวลาลงหลุมแล้วดูไหมเรานอนในกุโบเขากลับกันแล้วเราอยู่กับใครล่ะนอนในกุโบใครจะอยู่เป็นเพื่อนเราอ้าวมีคนอยู่เป็นเพื่อนบางที่เฝ้ากุโบแต่เฝ้ากี่วัน3วันตังน้อยตังเยอะเฝ้ากี่วัน40วันแล้วสุดท้ายเขากลับไหมกลับแล้วเราอยู่กับใครล่ะเราจะอยู่กับอามันของเราเราจะมีอามันชั่วหรืออามันดีเท่านั้นแหละถ้าอามันดีเขาจะเป็นรูปชายหนุ่มนั่งคุยกับเรายันวันกิยามะห์ยันกระทั่งวันสิ้นโลกกลับไปหาอัลเลาะห์เลยอัลเลาะห์นั่งมีเพื่อนแต่ถ้าหากว่าเราอามันไม่ดีล่ะมึงเอ้ยตีกันแล้วตีกันอีกตีกันแล้วโอ้ยพัวไม่ใช่ไม้เรียวนะคนทำมาจากเหล็กวาดอรอบาตีใบนาอูซูไนฮีเนี่ยระวังกบหูก็คือตีแสกหน้าเลยเปี้ยงก็ไปเอาถามว่าไม่กลัวเหรอเรื่องอะไรล่ะก็รู้ๆกันอยู่พี่น้องเนี่ยคนเราเวลาเขาจะกลับตัวเนี่ยเขากับคนเรามันผ่านเรื่องร้ายมาแล้วนี่มีผู้หญิงบางคนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาเครียดลูกสาวเขาโตแล้วแต่เขาทำซินาเขาก็บอกอาจารย์ฉันจะทำไงเนี่ยผมบอกเก็บความลับนี้ไว้เลยเก็บความลับนี้อย่าบอกกับลูกเอาลูกจะแต่งงานแล้วอาจารย์จะทำไงวลีมีเทคนิคอยู่อย่างนึงให้ทำอย่างนี้บอกกับว่านี่อย่างเช่นชื่อคอดียะสมมติคอดียะเดี๋ยวเวลาจานิก้าน่ะเธอบอกป๋าเธอนะป๋าฉันแต่งตั้งป๋าทำค่านิก้าฉันกับคนนั้นคนนั้นด้วยให้เธอบอกอาจารย์ฉันจะบอกดีไหมอย่าบอกมันจะเป็นตาบาปอะไรที่มันเป็นความลับได้ปิดไว้แต่ต้องนี่ความลับไอ้แบบเนี่ยมันเรื่องไม่ดีปิดไว้แต่ถ้าเลี้ยงลูกบุญธรรมปิดไม่ได้ให้รู้นะครับใครเอาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมปิดไม่ได้เอาเด็กคนหนึ่งมาปิดไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นลูกใครไอ้คนนี้ก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงส่วนป๋ามะมันที่แท้จริงอ่ะมันไม่เคยขอดุอาเลยเวลาเราตายมันก็ขอให้เราเนี่ยบาปนะครับการเอาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแล้วปกปิดความลับหมดเลยไม่บอกอะไรทั้งสิ้นใช้นามสกุลเราอะไรทุกอย่างจนกระทั่งเด็กคิดว่าเราคือพ่อแม่ที่แท้จริงบาปอัลลอฮ์ห้ามนะครับเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นกับนบีมูฮัมมัดที่นบีมูฮัมมัดต้องแต่งงานกับ
ภรรยาของเซดเซดเป็นลูกเลี้ยงนบีอัลลอฮ์ลงวาฮีมาให้นบีแต่งงานกับภรรยาของเซดให้เซดเดียาประชาชนก็ในมาดินาก็โวยกันใหญ่เลยว่านบีแต่งงานกับลูกสะใภ้ซึ่งเศษเป็นลูกเลี้ยงที่นบีอุปการะแต่ไม่ใช่เป็นลูกจริงๆแต่คนคิดไงว่าเอาคนหนึ่งมาเลี้ยงแล้วต้องปกปิดความลับไม่ให้รู้ฉะนั้นใครที่จะรับเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนะครับต้องแจ้งนะแล้วบอกกับเด็กคนนั้นด้วยหนูไม่ใช่ลูกยอกามะนะแต่ยอกามะเนี่ยรักหนูเนี่ยเหมือนพ่อแม่ที่แท้จริงอยู่กับยอกามะนะมะส่งเรียกว่าได้นี่ปกปิดเลยไม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราตามไปส่งคนตายถ้าเรานึกสิถ้าเราตายเขาก็ไปส่งเราแบบนี้แหละเห็นภาพนี้แหละแล้วนึกภาพเขาไปส่งเราไม่มีอะไรเลยผ้าขาวลงแล้วก็เขาก็เหยียบแล้วหนอนก็มากินร่างเราแต่เราจะถูกอัลลอฮ์สอบสวนให้มาลาอิกะห์มาสอบสวนในหลุมศพแล้วจะตอบได้ไหมถ้าอีมานไม่ดีเนี่ยจะตอบยังไงแต่ถ้าอีมานดีล่ะถ้าอีมานดีมันตอบของมันเองเลยฉะนั้นอย่าหลงระเริงนะครับอย่าคิดเลยทำยังไงให้เรานี่ได้ทำความดีอยู่ตลอดเดินกลับบ้านสุบานัลลอฮ์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 ก่อนจะนอนก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันศุกร์ศอลาวาตนบีเยอะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเนี่ยวิธีการของเราทำแบบเนี้ยแล้วดูสิพี่น้องชีวิตจะดีมั้ยลองดูนะครับลองทำดูแล้วสมมุติว่าวันนี้ตายถ้านบีบอกให้ไปเยี่ยมคนตายให้ขอดุอาให้คนตายขอดุอาต้นไหนฮัจญะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาละหมาดผมคงได้ละหมาดมะหยัดนึงอ่ะแหละแต่อีกมะหยัดนึงเขาละหมาดบ่าย3ผมต้องกลับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมมีบรรยายที่บ้านป่าต่อก็จริงๆอ่ะอยากอยู่2เลยแต่ถ้าอยู่ยาวเดี๋ยวมันยาวใหญ่เลยนะครับเพราะมีภาระอีกนิดนึงแต่ก็ได้จริงๆอ่ะนะพี่น้องรู้ไหมถ้ามีโอกาสนะมะหยัดเนี่ยละหมาดรวมกันได้ถ้าทันนะนบีบอกว่าอัสรีอูบินยานาซะจงรีบจัดแจงกับมะหยัดให้เร็วที่สุดจงรีบจัดแจงกับมะหยัดให้เร็วที่สุดถ้ามีโอกาสเป็นไปได้หลุมขุดทันนะไม่รู้นะแนะนำละหมาดพร้อมกันเลยหลังละหมาดบ่ายเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มาทีเดียวเลยแต่ถ้าคนละชุดไอ้ชุดเที่ยงเนี่ยกลับไปบ้านแล้วไม่มาแล้วแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะเพราะนบีบอกให้รีบจัดแจงกับมะหยัดให้เร็วที่สุดละหมาดรวมกันได้ไหมได้หรือเราจะละหมาดคนนี้ก่อนอีกคนนึงอีกทีหลังก็ได้แต่ให้มันเร็วอย่าปล่อยมะหยัดให้นานผมเนี่ยนะสั่งเพื่อนไว้นะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนจัดการเพราะว่าบอกว่าถ้าผมตายนะให้เช็คหลุมว่าคนขุดหลุมเสร็จเมื่อไหร่สมมุติว่าตายตอนซุบฮ์ไปถามคนขุดหลุมเลยว่าคนขุดหลุมเนี่ยขุดแล้วกี่โมงอ๋อ5โมงเสร็จประกาศละหมาด5โมงเลยอย่าไว้นานพี่น้องเพราะนบีบอกว่าใครที่ตายแล้วให้รีบจัดแจงกรรมยัดถามว่าทำไมถ้าคนนี้เขาเป็นคนดีเขาจะไปรับสิ่งดีของเขาในหลุมศพส่วนคนที่ทำบาปไอ้บาปของเขาที่เขาจะต้องรับในหลุมศพมันก็จะได้หลุดไปจากเขาโดยเร็วนบีให้รีบแต่บางครั้งรอลูกยังไม่มาหลานอีกเนี่ยพี่น้องให้รีบจัดแจงนะครับให้เขาไปเร็วๆ เราจะได้แบ่งมรดกเร็วๆดีไหม นี่ไงเ
พวกเราอ่ะเวลาไปแล้วอ่ะดูฮะพี่น้องใครจะนึกถึงเราลองนึกสิตายเนี่ยมีคนนึกไหมหัดยามีคนนึกไหมฮะพวกไม่มีใครนึกมีนะเอาละแค่นึกอย่างเดียวไม่ได้ลองดีกว่าถ้าฉันตายใครนึกไม่นึกไม่มีปัญหาฉันพร้อมแล้วประกาศตัวเองฉันพร้อมแล้วโอ้อัลลอฮ์ละหมาดครบ5เวลาบริจาคจัดส่วนแบ่งให้ดีเพราะว่าฉันจะไปกับอะไรผ้าขาวแล้วก็โลงอยู่คนเดียวแหละอาจปีนึงจะมีคนมาเยี่ยมสักหน่อยมาทำไงมาแล้ว1ปีอัสสลามุอะลัยกุมบางทีไม่กล่าวไปดูเถอะพี่น้องลูกๆหลานๆที่ไปเยี่ยมกุโบที่ไม่ฟังซุนนะห์นะผมกล้าท้าเลยให้สลามคนตายไม่เป็นทำไมผมถึงรู้อ่ะก็ผมเคยใช้ชีวิตแบบนี้ไปเยี่ยมเมาะน่ะอัสสลามมันง่ายเหรอถ้าไม่เรียนน่ะอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาอิกูนว่าได้เหรอมันง่ายๆเหรอโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะถ้าไม่เรียนน่ะก็เก่งอะไรถือเสือไปปีนึงเสือมาครั้งนึงนั้นให้ดีนะครับและใครที่ละหมาดคนตายวันนี้เนี่ยวันนี้มีคนละหมาดเราเป็นผู้หญิงละหมาดเราจะได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุด1ลูก1กิรอต1กะรัตวันนี้อย่าเสียโอกาสนะครับมีคนตายแล้วอย่าไปไหนรอละหมาดคนตายละหมาดเสร็จแล้วละหมาดคนตายต่อเราจะต้องไปนอนคนเดียวแล้วแล้วดินเนี่ยมันจะบีบเรามันจะบอกเลยตอนอยู่ดุนยาน่ะนะขำกันใช่ไหมคิกคักคิกคักคิกคักวันนี้แหละเราจะจัดการกับเจ้ากุรอานบอกมินฮาคอลักนากุมอัลลอฮ์สร้างเราจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุมแล้วเราจะต้องกลับไปสู่ดินว่ามินฮานุครีอยู่กุมตารอตันอุครอและเราก็จะออกมาจากดินอีกครั้งหนึ่งถูกสร้างจากดินเวลาถึงอายันก็ต้องกลับไปสู่ดินเวลาถึงวันกิยามะก็ต้องออกจากดินฟื้นไปหาอัลลอฮ์คราวนี้ไม่เข้ากุโบแล้วไปเข้าสวรรค์กับเข้านรกสองอย่างอันนี้สุดท้ายแล้วอัลลอฮ์จะเป็นคนชี้ชะตาเลยคนนี้เข้าสวรรค์คนนี้มือก็จะพูดเลยฉันนี่แหละฉันนี่แหละที่ทำที่วางระบายวางตะปูระบายพี่น้องมีบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเราบาปไม่รู้ตัวโดยเฉพาะที่หลวงอย่าทำเป็นที่ของตัวเองนะอันตรายคำว่าที่หลวงเนี่ยลองนึกออกใช่ไหมถนนน่ะอย่าจองเป็นของตัวเองมีแถวผมเคยไปขับในแถวกรุงเทพพี่น้องรู้ไหมมีตึกนี่ที่หลวงจอดได้เฉพาะลูกค้าถนนหลวงนะทุกคนเสียภาษีเนี่ยทำแบบเนี้ยถูกไหมที่กูโบที่วะกับโต๊ะอะไรไม่รู้วะกับให้แต่เราเป็นโต๊ะอิหม่ามกูจองทำเหมือนที่ตัวเองมีไหมมีนี่แหละพี่น้องอย่าทำแบบนั้นที่จะพูดถึงว่ากูโบเนี่ยกูโบเนี่ยนะครับเป็นที่ที่ละหมาดฟัรดู5เวลาไม่ได้กูโบละหมาดไม่ได้ละหมาดได้เฉพาะคนตายอย่างคนตายเนี่ยเราไปมาจากไหนกลับมาไม่ทันเขาละหมาดไปแล้วให้เราไปละหมาดที่กูโบเลยไปละหมาดที่กูโบเลยยืนละหมาดที่กูโบอุลามะแนะนำว่าถ้าละหมาดที่กูโบเนี่ยเราอย่าใส่รองเท้าละหมาดให้ถอดรองเท้าแล้วก็ยืนบนรองเท้าถ้าใส่รองเท้าหูหนีบก็ยืดถอดก่อนแล้วก็ยืนบนที่หนีบเลยเพราะว่าดินที่กูโบเนี่ย
ดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นดินนายิสพี่น้องจำไม่ดีนะดินที่กูโบเนี่ยที่ถูกขุดขึ้นมาเนี่ยนายิสถูกแล้วต้องล้างดินที่กูโบเราจึงห้ามละหมาดที่กูโบละหมาดได้เฉพาะคนตายแล้วเวลาเราใส่รองเท้าถ้าเราจะยืนละหมาดถอดรองเท้าแล้วก็เหยียบข้างบนนะครับเหยียบข้างบนเหยียบบนหูหนีบเราหรือรองเท้าหุ้มมาแค่ครึ่งอะไรอ่ะครึ่งหลังเท้าอ่ะอย่างเช่นพวกแอโรซอฟอะไรพวกเนี้ยเท้าสไตล์แบบเนี้ยให้เรายืนข้างบนมันเหยียบมันแล้วก็ละหมาดได้นะครับเพราะดินกูโบให้รู้นะครับมันเป็นนายิสแล้วกูโบไม่มีซุนนะนบีให้ปลูกต้นไม้ไม่มีซุนนะนบีให้ปลูกต้นไม้ใครปลูกก็ต้องรับด้วยถ้าปลูกต้นไม้ก็กูโบบ้านเราได้นะป๋าเราฝังอยู่ข้างบันไดก็เอามะลิปลูกหน่อยจะได้หอมๆนั่นต้องดูนะครับมันมีเขตเรื่องของที่ดินวากาฟที่ดินส่วนรวมแล้วอะไรบ้างเล่านิดหนึ่งครั้งหนึ่งนบีเดินผ่านกุโบมายัดนี้ถูกสอบกำลังถูกลงโทษพี่น้องรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยไม่น่าจะโดนหรอกถ้าเราคิดเนี่ยไม่น่าจะโดนปัสสาวะไม่ล้างปัสสาวะไม่ล้างตะวันแล้วก็สลัดผู้หญิงสลัดได้ไหมไม่ได้ผู้รอฮีมเคยสลัดไหมเอาพูดเรื่องไอ้นี่ปัสสาวะนิดนึงไปปัสสาวะกลางทางหาส้วมไม่ได้เจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างฉี่หน่อยชิริกเลยนะพี่น้องนะถ้าตายตอนนั้นนะลงนรกอย่างเดียวเลยเจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างหน่อยห้ามพูดแบบนี้นะครับนั่นเราเนี่ยอยู่ที่กุโบเนี่ยใบกุโบหนึ่งเนี่ยกำลังถูกอาซาบเลยนบีผ่านมาอัลลอฮ์ให้นบีรู้นบีก็ขอดุอาให้กับกุโบนี้แต่นบีเนี่ยขอสื่อกับอัลลอฮ์นบีก็บอกซอฮาบะไปตัดก้านอินทผาลัมไปเอามาเขาก็ไปเอาก้านอินทผาลัมมาหนึ่งก้านแล้วนบีก็ฉีกก้านอินทผาลัมก้านเดียวเนี่ยฉีกสองก้านเดียวฉีกสองแล้วอีกนบีก็ปักไปที่กุโบหนึ่งอันหนึ่งปักไปที่อีกกุโบหนึ่งอันหนึ่งแล้วนบีก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดหยุดเบาบางทุเลาการอาซาบสองกุโบนี้จนกว่าฮัตตาลัมยัยบาซาจนกว่ามันจะแห้งเพราะการอินทผลัมสดเนี่ยนบีปักให้อัลลอฮ์เพราะว่านบีรู้แล้วคนนี้ถูกอาซาบนบีจะช่วยยังไงนบีก็ขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยกโทษแต่เอาแค่ว่าการอินทผลัมมันแห้งก็พอละคราวนี้พวกเราเวลาเจออย่างนี้จัดหนักเลยหัวท้ายเลยยาวเลย1 2 3 4อันเมาะเราทำบาปอะไรมาล่ะเมาะเราคงเกี่ยวไม่ล้างอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ได้สะบัดนี่ไงเราต้องรู้ว่านบีที่ปักก้านอินทผาลัมน่ะปักเพราะดูปักเพราะคำตอบ1 2 3อย่างนี้แต่เราปักล่ะเอาหน้าปักๆไปเถอะนบีปักแต่นบีน่ะเขาขอดุอาแล้วเอาก้านอินทผลัมเป็นเครื่องต่อรองกับอัลลอฮ์ว่าพระองค์จะอาซาบเขาทรมานเขาก็ได้แต่ช่วงสดๆเนี่ยขอพระองค์อย่าเพิ่งนะให้มันเหี่ยวก่อนให้มันแห้งก่อนเวลาแห้งแล้วต่อเลยเราอะปลูกมันเลยมึงไม่ต้องแห้งนะอยู่ยาวปลูกเลยบางที่ไม่เอาก็หลายๆที่ไม่ได้ว่าที่นี่นะว่าแต่บ้านผม
นั้นให้เราคิดให้ดีกูโบโลโลนสิ่งที่ต้องทำขอดุอาให้กับชาวกูโบพี่น้องรู้แล้วนะว่านบีปักเนี่ยใช้กิ่งหนึ่งแบ่งซีกและซีกหนึ่งอันหนึ่งซีกหนึ่งอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์หยุดการอาสาบนะขอพระองค์ได้หยุดหรือทุเลาการทรมานของมัยยัดนี้นะฮัตตาลำไยบาซาถ้าแห้งเมื่อไหร่แล้วก็จัดการเลยนั่นไงนี่เราไม่เอาแล้วเราไม่รู้เรื่องไงโอ้ได้ยินมาเขาบอกว่าคนตายตายต้องปักก้านอินทผาลัมก็ปักไม่รู้กี่กิ่งอะตั้งกับหัวยันนู่นเลยแต่ว่าขอดูอะไรล่ะฮะจ้าครับครับเหมือเวลานี้เดียวที่จะต้องอาซาแล้วขอถามปัญหาครับอาจารย์ครับได้จ้าก็มีคนฝากถามก็คือว่าเขาบอกสมัยปู่ย่าตายายเนี่ยได้สอนเข้ามาคนคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นลูกหลานนะแต่เป็นผู้หญิงว่าอย่าได้ตัดผมเด็ดขาดนะเพราะว่าการตัดผมเนี่ยเพราะว่าในวันกิยามะห์เนี่ยเวลาข้ามสะพานซิรอตเนี่ยบางทีมีบาปไปเนี่ยจะตกนรกก่อนแต่พอทำท่านรกจะตกนรกเนี่ยนบีจะดึงผมที่เราไว้เก็บไว้เนี่ยยาวเนี่ยจะดึงเอาไว้ไม่ให้ลงนรกจะดึงขึ้นไปเพื่อจะเข้าสวรรค์ถามว่าการยึดถือหรือการที่เชื่อโบราณปู่ย่าตายายบอกนั้นเป็นคำเป็นคำพูดที่ถูกต้องไหมและเชื่อได้หรือไม่นบีที่ว่าคงจะเป็นนบีหวังนะครับคงจะเป็นนบีหวังนบีเฮมนบีลอละมึงพี่น้องจำให้ดีนะครับความเชื่ออย่างเงี้ยมันไม่ได้อัลลอฮ์มันไม่เกี่ยวกันเลยไปเชื่อแบบนี้นี่มีเชื่อที่ผมจะอ่านให้ฟังมีคนส่งมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าข้อที่1เรื่องการตัดเล็บใครตัดเล็บวันเสาร์โรคจะเข้าสู่ร่างกายนี่พี่น้องดูคนก็ส่งมาแล้วก็บอกด้วยนะท่านนบีว่านี่คงจะนบีเหรอวันอาทิตย์ใครตัดเล็บวันอาทิตย์ความรวยอะไรเนี่ยใครตัดเล็บวันอาทิตย์ความรวยออกความจนเข้าวันจันทร์สุขภาพใครตัดเล็บวันจันทร์สุขภาพจะแข็งแรงใครตัดเล็บวันอังคารเหมือนกับวันเสาร์ก็คือโรคเข้าร่างกายใครตัดเล็บวันพุธก็ความรวยออกความจนเข้าใครตัดเล็บวันพฤหัสโรคภัยจะออกไปหมดเลยใครตัดเล็บวันศุกร์บาปจะถูกลบออกไปบาปเล็กๆแค่บอกว่านบีว่าเนี่ยเชื่อคล้ายๆกันแหละแล้วนะคนที่ลงแบบนี้แล้วก็แชร์ต่อกันเนี่ย มีคนส่งมาให้ผมอาจารย์ลองเช็คสิมันถูกไหมแล้วบอกว่านบีว่านบีไหนเนี่ยแล้วถ้านบีไม่ว่ามันกาซาบะอะลัยยามุตะอัมมิดันฟันยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามบอกว่าฉันว่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แต่ฉันไม่เคยว่าไม่เคยทำแต่เอาฉันไปอ้างที่พำนักของเขาคือขุมนรกอ่ะมีคำถามต่ออีกไหมนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องอิบลิสครับที่เวลาตอนนี้อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมานะครับแล้วก็เสร็จร้อยแล้วบรรดาเมลิกัตต่างก็อัลลอฮ์ให้สยูดก็สยูดแต่ว่าอิบลิสไม่ยอมสยูดสยูดในลักษณะนี้ที่อัลลอฮ์เคยห้ามมนุษย์สยูดกับมนุษย์เนี่ยแต่ทีนี้เมลิกัตสยูดกับนบีอาดัมลักษณะแตกต่างกันตรงไหนอาจารย์อ๋อที่ว่าอัลลอฮ์ใช้ให้บรรดามาลาอิกะฮ์สุญูดฟาซายาดูพวกเขากับสุญูดเนี่ยอุลามะเขาอธิบายว่าแค่คารวะก้มคารวะอย่างเช่นเราคุณครูพี่น้องคุณครูใช่ไหมเดินมานักเรียนก็อันนี้ตกมุรตัดไหมไม่แต่ถ้าไปสุญูดกราบเท้าอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าก้มคารวะก้มคอเฉยๆโค้งๆเฉยๆยายถึงท่าละหมาดกันแล้วกันคือก้มโอ้โหเล่นก้มแบบรูกั้วเลยเนี่ยมันก็เกินไปเอาแบบก้มก้มหัวคารวะแบบเห็นไหมเวลาเขาเจอกันคนญี่ปุ่นเซมักุเต
อะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอุลามะอธิบายว่าที่บรรดามาลาอิกะห์สุญูดก็คือสุญูดแบบก้มคารวะเฉยๆจ้ะครับมีคนมาฝากขอมาอัฟอาจารย์ด้วยเหรอครับเขาบอกว่าเขาเคยเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์โดเรมอนไม่ทราบว่าเขาเรียกอย่างนั้นเพื่ออะไรเขาเห็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์อ้วนครับเหมือนโดเรมอนแต่เดี๋ยวนี้ทรงดีแล้วเขาก็เลยขอมาอัพด้วยหวังว่าอาจารย์ให้มาอัพด้วยเขาฝากมาใช่ไหมเขาฝากมาแม่อยากเห็นตัวอยากเห็นตัวเออจริงๆมันไม่ใช่คนเดียวนะเขาบอกอาจารย์ยูซุปมันนะเหมือนโดเรมอนเลยโอ้ยเราก็เป็นเดโมนกูอยากจะเป็นมานานแล้วแม่จะมีอะไรในกระเป๋าควักออกมาย้อนอดีตหน่อยนะครับไปไม่เป็นไรหรอกครับพี่น้องเราต้องให้อภัยใครว่าอะไรอ่ะถ้าเขามีความสุขให้ช่างเขาเถอะนะครับคนเราบางทีมันผิดพลาดกันได้แต่อย่าลืมนะไอ้อย่างเงี้ยอย่าไปใช้กับคนอื่นกับผมไม่มีปัญหาผมยกให้อยู่แล้วแหละเพราะว่าผมก็เคยว่าคนอื่นเหมือนกันนะครับก็เราก็เคยว่าเพื่อนที่ตัวดำแม่อยู่คนเอธิโอเปียมาแล้วเว้ยอะไรทำนองอย่างเงี้ยว่าเขาคราวนี้ก็ถ้าว่าคนอื่นก็ต้องไปขอนะขอแบบนี้แหละแต่ดูสิขนาดนี้ยังอายฝากขอมาอัพด้วยแต่ตัวใหม่มามีพี่น้องมีผู้หญิงบางคนเนี่ยคิดร้ายกับผมวันหนึ่งเขาขับรถไปขอมาอัพยันโรงเรียนเลยเขาบอกอาจารย์ฉันขอมาอัพนะฉันคิดไม่ดีกับอาจารย์แล้วว่าอาจารย์เพราะเขาลือกันวันนี้อาจารย์ยกโทษให้ฉันนะขับรถไปหาผมที่โรงเรียนไปขอมาอัพเราก็นึกว่าครับขับรถเอาตังค์มาให้นะครับอ้าวก็ฝากนะครับเราจะไปกูโบกับผ้าขาวเท่านั้นแหละนะครับบางทีไปแบบร่างแหลกก็มีบางคนแบบไปแบบถูกไฟไหม้ก็มีบางคนก็ไปแบบร่างงาสวยงามก็ดีบางคนก่อนไปติดตัดขาไปแล้วเป็นเบาหวานก็มีนะครับก็แล้วแต่ใครจะไปยังไงแต่ขออย่างเดียวว่าให้อีหม่านของเราติดตัวเราไปเราจะสบายทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์สุดมีไหมมีครับอาจารย์อีกข้อหนึ่งครับอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าคนที่มีอามันและอีหม่านที่สมบูรณ์เนี่ยในวันที่เราลงกูโบเนี่ยจะมีชายรูปร่างที่สวยงามชายรูปร่างที่สวยงามก็คืออามันการงานค่ะที่กระทำไว้นั่นเองแล้วก็อาจารย์บอกว่าชายคนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนกับเราแต่ผมเคยได้ยินมาว่าชายคนนี้จะบอกกับจะกับเราซึ่งเป็นคนตายเนี่ยบอกว่าเจ้าจงนอนเถิดจงนอนไปถึงวันกิยามัตเลยหรือบางทีเราอยากจะคุยเขาก็คุยได้ไหมอาจารย์ใช่แต่อยู่ที่นั่นเนี่ยใครจะนอนพี่น้องรู้ไหมเพราะหะดีษของนบีบอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยจะเอาภาพสวรรค์มาเช้ามาเย็นมาให้เราดูให้เราเนี่ยมีความสุขเริ่มสุขตั้งแต่ในหลุมเลยภาพสวรรค์ที่มันสวยงามแต่ยังไม่ได้สัมผัสมาฉายให้เราดูแล้วก็เราลองดูธรรมชาติแถวสวิตเซอร์แลนด์สิเรายังชอบเลยเวลาดูสารคดีและในสวรรค์มันขนาดไหนเอามาให้เราดูมาแล้วแล้วอยากนอนไหมย่ออามันอยากนอนไหมไม่อยากแล้วอยู่กับชายที่รูปงามได้นั่งคุยกับเราจะนอนไหมไม่นอนนี่ขนาดลองหนุ่มๆมาจีบสิอัลลอฮ์ยังไม่อยากนอนเลยนะอาจารย์ครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราทำความไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็ปกปิดเอาไว้เป็นความลับในส่วนตัวของเราครับแต่ในกรณีของสมมติว่าผมนะฮะในความผมทำความไม่ดีเนี่ยใช่สมมติว่าไม่มันต้องสมมุติด้วยเหรอสมมติว่าผมทำความไม่ดีเช่นผมไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นความลับใช่ไหมฮะเราต้องไม่ปกปิดเราต้องไม่บอกแฟนให้ทราบใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกแฟนทราบเนี่ยอาจารย์ว่าคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็บอกแล้วให้ปกปิดเป็นความลับเดี๋ยวเวลาแฟนเขาก็สมมุติบ้างฮัจยะนะเนี่ยอาจารย์ถ้าสมมุติว่ามีคนมาจีบตอนสามีไปละหมาดเนี่ยฉันก็ไม่บอกสามีเนี่ยบาปไหมฉันก็แอบยิ้มมีความสุขสามีก็คิดว่าโอ้โหเธอเนี่ยยิ้มให้บางเปล่าหรอกกูแอบบ้างกูแอบยิ้มให้บางเอมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ข้อนึงข้อพอดีคนเขาฝากถามเหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาฟังอาจารย์มุสตาฟาพูดถึงเวลาก่อนนอนเนี่ยเมื่อตาม
เมื่ออ่านอายัดกุศีเรียบร้อยแล้วสามกุลเรียบร้อยเป่าอะไรเรียบร้อยดูออกพร้อมหมดแล้วแล้วเขาก็ลงนอนโดยตะแคงขวาจานมุสฟาบอกว่าเวลาตะแคงขวาน่าใช้มือขวาเนี่ยแนบกับแก้มแล้วก็นอนไปทีนี้คำว่าแนบกับแก้มเนี่ยมันมีฮิกมายังไงนะอาจารย์หรือเบื้องลึกเนี่ยที่นบีให้เอามือขวาแนบกับแก้มเนี่ยจริงๆอ่ะ ไม่ ผมอ่านมายังไม่เจอแต่รู้อย่างเดียวว่านบีนอนตะแคงและนบีก็เอามือมารองแก้มอาจจะรองเพื่อน้ำลายไหลฝ่าก็ไม่รู้ก็ท่านนอนนอนเอานบีเราก็ศึกษาท่านนอนนบีนบีก็แต่จริงๆนะลองต้องนอนแรกๆนะเอามือรองแก้มเนี่ยอบอุ่นนะสาสบายแต่นานไม่ได้ตะคิวกินนะครับแล้วก็ไม่ใช่นอนตลอดนะถ้าเราเป็นสาวเราก็นอนได้ตลอดถ้าเรามีแฟนเราอย่านอนตลอดหันมาบ้างนะครับไม่ใช่ภรรยาก็ตะแคงขวาสามีก็ตะแคงขวา10ปีก็ไม่มีลูกนะครับถามทำไมเอาซุนนะห์นบีนะครับอ่ะอาจารย์ครับแล้วก็ว่ายังไม่จบใช่ไหมเนี่ยวันที่อาจารย์บอกวันที่16เนี่ยจะมีงานครับครับโอ้อย่างนี้พูดได้อย่างนี้พูดได้มีงานทีนี้พวกเราอยากจะบริจาค กันเนี่ยเราจะบริจาค กันได้ไหมอาจารย์ฝากอาจารย์ไว้เนี่ยอ๋อทำไมพูดดีเนี่ยพูดเนี่ยพูดได้บุญเนี่ยรู้ป่ะพูดแบบเนี้ยนะพูดได้บุญถ้าถามว่าอาจารย์พวกเราจะร่วมบริจาคได้ไหมอ๋อรอได้ผมไม่รู้จะบอกยังไงว่าได้นะครับก็อย่าควักแบงค์พันนะเอาแบบธรรมดาธรรมดานะครับก็ยินดีนะครับงานวันที่16เชิญทุกคนนะใครว่างเชิญขออาสาสมัครรวมเงินครับไม่ต้องก็ได้ยูซุปมัสยอดเลยบังยูซุปเดินนี่เผื่อคนให้ตังค์นะครับเดี๋ยวเบื่อคนให้ตังค์ก็ขอดุอานะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์นะและเข้าเวลาก่อนตายก็ตายแบบดีเวลาไปอยู่ในกุโบก็อยู่แบบดีนะครับอยู่แบบไม่ต้องถูกตีแล้วก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะและส่วนใครจะทำบุญอัลลอฮ์ให้มาเลกะที่อยู่ซ้ายขวาเราเนี่ยจดแล้วจดว่าใครจะให้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เขาจดไว้นะครับจบแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์